เลยพามาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ไปตรวจราชการกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงการทํางานของรัฐบาลที่จะต้องไปติดตามนโยบายต่างๆที่มีการส่งเสริมไปแล้วก็ให้จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่โครงการไหนมีการเดินหน้าได้ดีก็มีการสารต่อไปในขณะที่โครงการไหนอาจจะยังติดขัดเรื่องของปัญหานายกรัฐมนตรีจะไปรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหารนะคะไปดูโครงการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ c, แล้วก็ยังไปมอบสมุดประจําตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนอีกด้วยภารกิจแรกคร่ะพลเอกประยุจรรันโอชานายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรที่อําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะคะไปเนี่ยก็เพื่อไปติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ c, และเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจําตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนายโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลง รวมค่ะก็โดยการให้ผู้แทนประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบนะคะของเกษตรกรในจังหวัดยะโสธรที่เขารวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศปัจจุบันจังหวัดยะโสธรก็อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยะโสธรปี2559 256 ซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งด้านพืชปศุสัสตว์และสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรศอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเห็นเกษตรกรเข้มแข็งแบบนี้นะครับนายกรัดมนตรีก็ได้ชื่นชมจังหวัยดยะโสธรนะครับว่าที่เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุดของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพที่สําคัญของจังหวัดในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยออกสู่ตลาดและอยากให้มีการขยายพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะขยายได้ถึง3 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนไร่ในอนาคตนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํารวมถึงมีการผลักดันโครงการต่างๆจัดสรรงบประมาณต่างๆให้กับทุกโครงการซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปี2557นนะครับแล้วก็จะดำเนินต่อเนื่อง ไปจะถึงปี2,565ที่บรรจุไว้แล้วในแผนแม่บทน,นะครับทางนี้จะมีการพัฒนาเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านพร้อมย้ำนะครับว่าขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบไม่เกิดความขัดแย้งเพื่อที่จะร่วมกันจัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทำให้สถาบันหลักทั้งชาติศาส,สนาพระมหากรรษัตริย์มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและไม่ทําให้สิ่งที่รัฐบาลขับเคลื่อนไปนั้นต้องศูนย์เปล่านะครับค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรโคก ขุนหนองสูงซึ่งอยู่ที่อำเภอหนองสูงตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐานและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะเห็นสีหน้าสีตาของประชาชนนะคะที่ไปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็นําเสนอโครงการต่างๆนี่น่าสนใจมากช่วงหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสในการนั่งรถรางเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โสธรอ,อีกด้วยนะคะซึ่งที่ เ,เขาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถที่จะพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยนอกจากไปเที่ยวจังหวัดยะโสธรหลายคนจะนึกถึงพญาคันค่าคุณเคยไปหรือเปล่ายะโสธรเคยไปครับอ่าสัญ,ญลักษณ์แลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดก็คือพญาคันคาค่ะตั้งใหญ่มากใช่หลาย,ยคนเวลาถ้าไปท่องเที่ยวจะนึกถึงสถานที่เหล่านี้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าไปยะโสธรปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยไปเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้ที่นั่นมีโฮมสเตย์นะคะที่ให้การต้อนรับและที่สําคัญได้ ไป่านผากหรือว่าพืชผลทางการเกษตรปลอดภัยอีกด้วยค่ะถือว่าเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับ